เนี่ยเท่งเพิ่นพามาเบิ่งอันเต่าทานครับพี่น้องเปิดแล้วน่ะตัวล่ะบ่เปิดแล้วยังบ่ทันเอาใส่เต่าทานยังบ่ทันเอาใส่น่ะยังบ่ทันเอาใส่เอาไม้เอาฟืนเอาไม้น้ำมันนี่ใส่กันบ่ไม้พวกนี้ล่ะอืมนี่แหละกองอยู่น่ะครับแต่ว่ายังบ่ทันเอาใส่ไม้เฮามาจากสวนจากหน้าเฮาเดี๋ยวแม่นะแม่เนาะย่าจากนาจากหน้าเฮาเนี่ยเนาะเฮาตัดออกเฮ็ดให้เฮ็ดนั่นเนาะมันนั่นเนาะก็เลยตัดออกจากหนาเพิ่นจากหน้าเพิ่นก็เลยหนาพี่น้องครับเป็นของเจ้าของหนาเจ้าของคนนี้ดอกจะเป็นของพี่น้องแล้วก็ตัดนี่ครับเพิ่นก็ตัดมาแล้วเพิ่นก็มาเอาใส่ในเตาใส่หลายบ่ได้ใส่หลายบ่ได้แม่ใส่จนเต็มเนาะจูเต็มเฮาใส่เต็มเลยนี่มันคือยังเต็มฮอดพี่สูงๆเลยบ่ขึ้นสูงพุ่นแล้วโลดขึ้นสูงแล้วเฮาจุดไฟอย่างไรบ่นี่ก็จุดไฟขังพุ่นเด้อจูนี่เด้อใส่นี่เด้อปิดปากทั้งนั้นพี่อันนั้นเป็นแปลวมันน่ะที่เปิดเปิดทั้งนี้ดังทั้งนี้น่ะนี่ยังบ่ทันได้เปิดอ๋อนี่จุดไฟตรงนี้แม่นบ่ทันได้เปิดมันซะบ่ทันได้เจาะเอาหยังจุดไฟเอาเป็นไม้เอาเป็นหยังออยมันเป็นไม้เป็นหยังสิลาออยน่ะเพิ่นเอาแล้วมันก็สิลามไปเพิ่นบ่แม่นแล้วก็เป็นลามไปขึ้นถึงลงใต้พี่น่ะไปมันสิลามขึ้นถึงก่อนเด้อจูลามขึ้นถึงก่อนพี่เออขึ้นถึงอบขึ้นถึงแล้วมันก็ลงใต้เนาะใหม่ลงไปเนาะบัดน่ะใส่แปลวแปลวมันอยู่พุ่นมันเถาะแปลวแปลวมันฟังแปลวแปลว3แปลวครับโอ้นี่คือเป็นวิธีการเฮ็ดอันเตาทานโอ้ผมเพิ่งดูเลยนี่ผมเห็นแต่เพิ่นนั่นน่ะแปลวนึงอ่ะแปลวนึงเล่ามาอธิบายให้ฟังครับเพิ่งดูครับเพราะว่าเฮาโกนก่อนแล้วเฮาก็ปั้นหรือเอาฟืนปั้นโกนแล้วก็เอาฟืนใส่แล้วก็ปั้นเตาเสียจ๊อครับโอ้ดีแท้ว่าแม่พุ่นข้างในมันยากจังฮอดแล้วฟืนไฟอีกน่ะจูครับแปลมันครับนี่เป็นมองจุดไฟครับทั้งเทิงครับแล้วก็สิมันสิลามขึ้นทั้งเทิงเลยบ่เป็นใหม่ก่อนครับปิดไว้ยากจังเฮาเข้าเป็นวิธีชีวิตการเฮ็ดเต่าทานของแม่เพ่งครับแล้วฟืนแปลนะพี่น้องไม่กระเจ็บไม่เนี่ยที่แล้วเพิ่นหายไปตัดออกจากน้าให้เพิ่นครับก็แม่ขยันเนาะเฮ็ดได้เนาะสบายเนาะขยันให้จริงเจ๋งหลายจริงหรือเราบ่เจ๋งอ่ะแต่มาซอยกันเตซอยกันซอยเข่าหยังซอยเข่าซอยมันก็ดีเนาะเฮ็ดซอยกันเนาะแต่พอเราเป็นผู้แปลเนาะใส่อัดใส่รถครับครับมาซอยกันอยู่ในบ้านครับมาดูแลเนาะใครก็มาดูแลบ่ให้มันดำเนินไปได้ดีอ่ะครับ